ดีครับผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็บังเอิญนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับก็มาถึงกลางทุ่งที่บ้านเขาสาลิกานะครับไปเจอวัวนะซึ่งไล่ทุ่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผ่านอ่างทองสิงห์บุรีมานะครับแล้วก็มาเข้าที่จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งปรากฏว่าจากที่ผมได้สอบถามผู้ดูแลนะผู้ดูแลวัวนะครับเขาก็บอกว่าเป็นวัวที่จะไล่ทุ่งไปถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวซึ่งมันจะมีหญ้าให้วัวได้กินเยอะนะครับแต่เขาก็จะไล่ทุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นวัวที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อขายเพื่อจำหน่ายนะครับเพื่อจำหน่ายก็มีวัวอยู่เยอะนะครับประมาณ 2-300 ตัวนะครับขณะนี้หญ้าในท้องทุ่งก็งดงามและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนซึ่งตกมา 2-3 วันแล้วนะครับทำให้หญ้านี่ปรากฏงดงามขึ้นนะครับงามขึ้นก็เป็นที่ต้องการของวัวอยู่พอดีเลยนะครับก็วัวไร่ทุ่งนี้เป็นวัวไร่ทุ่งเป็นวัวที่เป็นที่นิยมนำมาเลี้ยงนะครับก็จากคนที่เขาเลี้ยง5ตัว10ตัวมันก็จะค่อยๆผสมพันธุ์กันแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีฝูงนึง100ตัว200ตัว300ตัวเคยเจอฝูงนึง 1,000 กว่าตัวก็มีนะครับเคยเจอฝูงแบบ 1,000 กว่าตัวนะครับวัวไร่ทุ่งส่วนมากเป็นวัวพื้นบ้านธรรมดามานะครับก็ผสมพันธุ์บราหมันบ้างเป็นวัวพื้นบ้านธรรมดาบ้างนะครับแล้วก็ในฝูงนี้ที่เราดูนี่ปรากฏว่าเป็นฝูงที่รู้สึกง่างดงามนะครับมันดูแล้วมันอ้วนท้วนพอสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นวัวที่เห็นแล้วชื่นใจนะครับชื่นใจแต่ว่าผู้เลี้ยงก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าการซ่อนวัวไปให้ไกลๆนี่อาหารการกินมันก็แล้วแต่ผู้เจ้าของกิจการเขาจะนำมาส่งนะครับนำมาส่งการเลี้ยงวัวนะครับแล้วแต่ผู้ดูแลว่าเขาจะได้วันละเท่าไหร่นั้นมันก็แล้วแต่ผู้จ้างว่าเขาจะจ้างวันละเท่าไหร่นะครับเอาแน่นอนไม่ได้นะครับและไอ้วัวพวกนี้นะครับส่วนมากก็จะเลี้ยงแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนะผู้ที่สนใจนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่มาซื้อนะครับก็นำไปเลี้ยงต่อเพื่อไปเผยแพร่พันธุ์นะครับเพื่อเป็นแพร่พันธุ์แล้วก็ไว้จำหน่ายเช่นกันนะครับขณะนี้วัวมันก็กำลังขึ้นบนพื้นถนนนะครับบนถนนเพื่อที่จะมาผู้เลี้ยงก็จะไล่ต้อนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะไล่ต้อนวัวทั้งหมดนี้เพื่อขึ้นตามถนนไปทางถนนนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ที่ภูเขานะครับที่ริมเขาวงกตนะครับแล้วก็จะไล่ต้อนวัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านท้องทุ่งทุ่งหญ้านะครับไปมืดไหนนอนนั่นนะครับค่ำที่ไหนเขาก็จะล้อมวัวล้อมคอกแล้วให้วัวเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงก็จะกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์เพื่อที่จะดูแลวัวหรือเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนะครับทั้งคืนเพื่อที่จะให้วัวนี่ได้รับความปลอดภัยนะครับได้รับความปลอดภัยอันนี้ขณะนี้วัวทั้งฝูงหนึ่งนะกำลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปตามทางที่ผู้เลี้ยงเขาได้ต้อนมันไปนะครับต้อนมันไปนะครับและขณะนี้อีกฝูงนึงนะฝูงนี้ก็เป็นฝูงตัวเมียนะครับทั้งหมดก็ประมาณ50ตัวนะครับกำลังตามหลังฝูงแรกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปพบกันที่เดิมที่กลางทุ่งนาที่เขาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ